ช้าหนึ่งปลาจีน6 บาทข้างหน้าปลาจีนก็กลับไปเขาฝากเช็คไว้ซื้อทองแล้วก็มอบให้ซื้อทองได้มา6 บาทครับวันนี้จะไปโรงพยาบาลเหมือนกันมีจะไปโรงพยาบาลนะที่ไหนที่ไหนมีจะโรงพยาบาลโรงพยาบาลช่วยตลอดเราก็ไปทั้งนี้โรงพยาบาลต่างๆก็เข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้ก็ให้ทั้งนี้ไปเลยเราก็ไปส่งได้โรงเดียวโรงเดียวเข้ามาทางนี้ก็รับไปเลยเมื่อวานนี้ไปวัดดอยธรรมเจดีย์เอารถไป2 คันเช่นเดียวกับไปภูวัวไปภูวัวเอาอาหารไปเสริมไปทีไรก็ต้องเอารถไป2 คันแบบเดียวกันเนี่ยคือเอาแต่ของจำเป็นของสำคัญพูดง่ายๆว่างั้นอันนี้ไม่สำคัญไม่เอาไปเมื่อวานนี้ก็แบบเดียวกันรถ2 คันหนักมากเชียวเอานักช่างมันไม่ให้ไปเร็วว่ะเอาตั้งแต่อาหารสองคันไปข้าวสารให้ออกไม่เอาเอาน้ำตาลแทนใส่น้ำตาลแทนเอาที่จำเป็นมากกว่ากันแทน ลงนี่จะพักอยู่นั่นประมาณชั่วโมงนึงนั่นแหละดูชั่วโมงพอดีเอาไปนั่งปั๊บก็บอกพระพร้อมอยู่แล้วคงจะมีทางไหนโทรไปบอกรู้นะเพราะฉะนั้นเห็นพระรอเต็มอยู่แล้วท่านเดินไปรักษาตาจริงเก็บแล้วนะมีพระอยู่ที่นั่น48 องค์นี่เนนองค์หนึ่งเป็น49พร้อม49ก็อยู่ในเกณฑ์50มีวัดเราเหมือนกันนั่นเนี่ยต่ำกว่า50เมื่อไรเต็มต้องประกาศเรื่อยนะ งั้นทำเลที่ภาวนาจะไม่พอไม่เหมาะทำเลภาวนาอยู่ใกล้ชิดกันไม่ดีต้องให้อยู่ในพอดีกำหนดไว้ในวัดนี้ ให้พระได้ภาวนาตลอด วันนี้เราไม่เคยลดหย่อนนะเรื่องการภาวนานะถึงช่วยชาติบ้านเมืองก็ตามก็แยกมาเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะสำหรับพระให้ท่านทำภาวนาดูสะดวกตลอดและบริเวณก็กักไว้นี่บริเวณรอบศาลาที่โล่งๆให้คนเที่ยวไปมาแถวนี้ได้ห้ามไม่เข้าไปข้างในให้เป็นที่ภาวนาล้วนๆสำหรับพระการภาวนาจึงไม่ลดหย่อนนะสม่ำเสมอตลอดมาเลย เราก็ไม่ยุ่งกวนพระนะนอกจากจำเป็นจริงให้มาช่วยบ้างเล็กน้อยแล้วก็ปัดเข้าเลยไม่ให้มายุ่งนะเพราะงานภาวนาเป็นงานสำคัญมากทีเดียว ไม่มีงานอะไรสำคัญมากอยู่งานภาวนาสำหรับพระเรานะพระเรามีภาวนาเป็นที่หนึ่งเป็นงานชั้นเอกคือการภาวนา การภาวนาคือเริ่มต้นก็คือว่าตีสร่ำกระแสของจิตเข้ามาจิตมันวุ่นออกไปข้างนอกมันฟุ้งไปนู่นเนี่ยออกอย่างเนี้ยกิเลสตีออกนะกิเลสตีออกคือกิเลสมันอยู่ภายในมันผลักดันออกให้ไปหาอาหารมาให้มันกินได้ไหมล่ะมันออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเป็นทางออกหากินของกิเลสทั้งนั้นแหละ
ออกผลของมันได้มาเผาเรามันเป็นผลประโยชน์ของมันแต่เป็นโทษสำหรับเราผู้หลงตามมันมันยังให้พอนาคือปีจะร่ำผิดไม่ให้มันออกหาอาหารมากไปออกหาอาหารมากเรียกว่าหาฟืนหาไฟมามากเผาตลอดภาวนาจึงต้องระงับกันเหมือนกับว่ามันแสดงเปลวที่แสดงเปลวตลอดเวลาภาวนาคือน้ำดับไฟดับลงดับลงนี่ถูกต้องเหมาะสมจริงข้อเปรียบเทียบเป็นอย่างนั้นคือจิตที่เห็นมันจะไปเหมือนฟืนเหมือนไฟแสดงเปลวออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกกองไฟกองเดียวคือใจที่เหลืออยู่ที่นั่นมันก็แสดงเปลวออกภาวนาคือน้ำดับไฟตีเข้ามาเวลามันแสดงเปลวหนักๆน้ำดับไฟก็ต้องดับยากนะไม่ช่วยเล่นนะกำลังน้ำไม่พอสู้ไฟไม่ได้ไฟเผาจนกระทั่งปีบจากน้ำมาดับไฟไฟมันเลยเผาจนกระทั่งปีบเหลือมีอะไรจากน้ำมาดับมันได้เห็นไหมที่เห็นเวลามันตื่นมันตีความเพียรแหลกความเพียรคือน้ำหลักไฟตีกระล่ำประแสของจิตตีกระล่ำเข้ามาตีกระล่ำมีสิ่งใดก็ไม่มีใครฉลาดเกินพระพุทธเจ้าของเราสอนกรรมฐาน40เมื่อคือวิธีการน้ำหลักไฟกรรมฐาน45ใครจะชอบทำบทใดก็ตามให้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นกฎเกณฑ์บังคับจิตและสติให้อยู่ที่นั่นเนี่ยคือน้ำดับไฟนะคือไม่ยอมให้มันออกจากนี้ออกตรงนี้มันจะหาฟืนหาไฟมาเผาเจ้าของให้บังคับว่าจะทำบริกรรมภาวนาเครื่องผู้บริกรรมพุทโธก็ดีคำใดก็ตามแต่จะอยู่ที่ชอบแต่สำคัญก็คือให้มีสติต่ออยู่กับนั้นไม่ให้เผลอเอาทุกข์ให้ทุกข์อยู่ก็ด้วยการตั้งสติต่อสู้ที่ตัวจะลากจะเฉินออกไปข้างนอกมันคับอยู่ที่นั่นเป็นพุทโธอยู่กับจิตกับสติติดอยู่กับสตินี่คือจริงว่ามันทำงานหน้าที่เดียวถ้าให้ทำอะไรก็ทำเพราะนั้นเช่นพุทโธมันบริกรรมพุทโธทำงานกับพุทโธมันก็ออกไปทำงานกับกิเลสไม่ได้เพราะจิตทำหน้าที่อันเดียวทำกับอะไรก็เป็นอย่างนั้นทำกับอย่างเป็นจิตไปเลยทำกับธรรมก็เป็นธรรมในเบื้องต้นต้องบังคับไว้ให้ทำงานกับธรรมเป็นซึ่งเป็นอันนั้นมันถลิบถลายนี่แหละนักภาวนาล้มตรงนี้นะล้มตรงนั่งภาวนานี้มันจิตไม่ยอมอยู่เราจะนั่งภาวนาจิตมันจะพุ่งตลอดเราภาวนาในสุดท้ายลากออกไปทั้งพุทโธจมทะเลไปด้วยกันเลยพุทโธจะลากกี่เหรอว่าที่ไหนจะกี่เหรอลากพุทโธไปลงทะเลไปด้วยกันหายเงียบนั่นเพราะมันรุนแรงนะพลังของกี่เหรอมันอยู่ในใจมันรุนแรงมันพุ่งต้องระงับดับด้วยการภาวนาอย่างที่ว่าเนี่ยวิธีการท่านใครฉลาดแย้มคงเกินพระพุทธเจ้าวะเวลามันผ่าโผล่โจรสัญญาต้องใช้คำบริกรรมบังคับไว้คำบริกรรมบังคับต่อต้านไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมนี้เป็นงานของจิตงานของนี่มันไม่จะออกมันก็ดันที่มันจะออกออกนั่นมันก็ต้องปล่อยงานพุทโธนั่นเมื่อเราไม่ปล่อยงานพุทโธมันก็ออกไม่ได้มันก็ดันกันสู้กันเนี่ยดูให้ชัดนะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะเคยทำมาแล้วนะคนจะมาพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดแบบไม่สงสัยด้วยนะวิธีการบังคับจิตในเบื้องต้นมันรุนแรงมากนะที่เบื้องต้นผ่าโผนโจมตียานมากทีเดียวเราจะให้ภาวนาเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะ
ที่ลากไปเหมือนจะไปขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ชั้นนรกกันแหละเข้าใจไหมไม่ใช่ขึ้นสวรรค์ชั้นผมนะขึ้นสวรรค์ชั้นนรกที่ลากไปอย่างนั้นเวลาบังคับทำบังคับเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับจะตกนรกทั้งเป็นบังคับกันต้องรุนแรงเวลาที่มันได้หลักเกณฑ์เต็มหัวใจไม่สงสัยก็คือจิตของเราที่เจริญและเสื่อมเจริญและเสื่อมไอ้ทุกแสนทุกทรมานมากที่สุดนะจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นทุกข์มากที่สุดเราเองเป็นผู้รับกองทุกข์อันนี้อยู่ที่ไหนหาความสบายไม่เลยอย่างน้อยก็เหมือนไฟไหม้กองแปรอยู่ไหนเนี่ยมันสมอยู่ไหนจากนั้นมันก็แสดงเปลวออกมาหาทุกข์มากจริงๆนะคือเราเคยได้ความสุขความเย็นใจเป็นที่ภาคภูมิใจด้วยสมาธิมาแล้วอยู่เวลามันเป็นสมาธิมันมีกำลังมากนี่เหมือนหินนะจิตนี้แน่นหนาเหมือนหินใช่ไหมสบายอยู่ที่ไหนสบายหมดเลยนี่เราไม่เคยรักษาเลยสิทางไม่เคยเดินงานไม่เคยทำผลได้มามันจะเสียไปแบบไหนไม่รู้จักวิธีรักษาเลยสิแล้วก็มาทำกฎหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านตาเนี่ยลืมเมื่อไหร่วะถ้ากฎมันขาดเอากฎเก่าของพระมาใช้มามันขาดเลยมาทำกฎใหม่ทำต้องตายนี่แหละงานทำกฎนี่แหละมันให้ห่างภาวนานะเพราะเห็นว่าจิตของเรามันดีอยู่ไหนมันสบายอยู่แล้วพอยึดยับแปลกๆเข้าภาวนาที่เคยสนิทนี่สนิทบ้างไม่สนิทบ้างแปลกแล้วนะนั่นก็รีบทำกฎอย่างเร่งด่วนเลยนั่งเสร็จแล้วรีบออกหนีเลยเอากันใหญ่โอ้ยมีแต่จะเจริญที่มีแต่จะเสื่อมมีแต่เสื่อมไม่มีคำว่าเจริญสุดท้ายเข้าไม่ได้เพราะมีแต่ไฟเผาหัวใจนั่นละที่นี่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเราไม่ลืมนะเราจำได้พศเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกพศ83-84นี่แหละที่มาจากกรุงเทพก็มาจำพรรษาจักรราชโคราชจากนั้นมานั่นแหละจิตแน่หนามันคงมาจากโน้นได้สมาธิมาจากโน้นแล้วนะก็มาเสื่อมที่บ้านตานเรียนพฤศจิกาเราไม่ลืมแข่งเลยจะไม่อยู่เป็นขนาดนั้นเอาไว้ไม่อยู่เลยนะเวลามันออกเร็วขนาดนั้นเนาะจิตที่แน่เหมือนหินนี่นะเวลามันได้เสื่อมนี่ไหลออกเลยไหลออกเลยเปิดเปลืองไม่มีอะไรเหลือติดถังเลยก็เป็นน้ำไปเลยนี่เราก้องทุกแสนทั้งหมดเพราะเราเคยได้รับความสุขขนาดนั้นมันเลิศมันเลออยู่ในจิตใจเจ้าของเมื่อมาเสื่อมแล้วเอาไฟเข้าไปแทนเผาตลอดเวลาแหมทุกข์จริงๆนะเสาะแสวงหาทางออกมันเจอเรื่องเสื่อมคือว่าเราไม่ถอยเรื่องความเพียรเนี่ยมันก็เจอขึ้นไปอยู่ได้เพียง3 วันเท่านั้นนะแล้วมันก็เสื่อมออกมาต่อหน้าต่อตาบางครั้งไม่อยู่เลยเสื่อมลงไปถึงที่เลยนั่งเหลือแต่อิจาบัวพระบัวหายหมดนั่งเหลือแต่อิจาบัวนั่งเฝ้ากองไฟเพราะสมาธิเสื่อมมีแต่ไฟที่เดือดเผาหมดคือน้ำลายมันหมดท่าคือน้ำลายโอ้ยไม่ลืมนะมันสดจนน้ำขนาดนั้นเพราะมันจะพูดเวลาไหนก็ตามความจริงนี้จะไม่มีจืดจางนะจะสดจนน้ำตลอดเวลาเลยเราอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปครั้งหนึ่งสองครั้งมันก็จืดไปจางไปใช่ไหมล่ะมันไม่ค่อยมีเรื่องมีใช่อันนี้มีตลอดเวลาเพราะความสนใจเรียกว่าความจริงจิตของเราเสื่อมฝังเลือกเกี่ยวตั้งเดือนพฤศจิกาในปีนี้นะฟาดเลยเดือนพฤศจิกาปีหน้าไปถึงเดือนเมษาถึงตั้งได้นะปีกว่านั่นแหละเนี่ยไฟนรกเขาตลอดเวลาไปถึงปีกว่าเดือนเมษาจะตั้งได้มันไม่มีทางอะไรแล้วก็เลยมาคิดสอกแสกหาว่ามันจะเป็นเพราะเราขาดทำบุญกรรมก็มูลเกิดจิตนี่หรอจิตจึงได้เสื่อมเอาอย่างนี้นะมันเลยตั้งหลักใหม่
มันคงจะเสื่อมเพราะไม่มีคำบริกรรมบังคับสติสตังไม่ดีมันอาจจะรอดไปตรงนั้นไปหาผีไฟมาเผาเจ้าของเอาคราวนี้ไม่เอาอะไรนะเพราะว่าความหวังเรื่องความเจริญนี่หวังพอไม่อยากให้เสื่อมก็พอแล้วมันก็เสื่อมเพราะหน้าตาหวังเจริญมันก็ไม่เจริญจนกระทั่งถึงเอื้อมละอาในความหวังทั้งสองอย่างเอาที่นี่จะเอาพุทโธเท่านั้นแหละทิ้งหมดจะเสื่อมก็ตามจะเจริญก็ตามไม่ถือว่าเป็นอารมณ์เราจะเป็นอารมณ์ตั้งแต่พุทโธกับสติอยู่ด้วยกันไม่คิดอะไรเลยแต่นิสัยเรามันจริงนะเราพูดจริงๆนะจริงจริงมากทีเดียวว่าอะไรจะขาดไปเลยนะนี่พอตั้งหลักลงอย่างนั้นจะอ้าวที่นี่จะเอากับพุทโธเรื่องความเสื่อมความเจริญเรามันพันกันมาคอยแล้วเป็นฝืนไฟเผาไหม้เราไม่เกิดประโยชน์อะไรคราวนี้จะไม่เอาประโยชน์หรือไม่เอาอะไรจากมันเท่านั้นแหละเราจะเอากับพุทโธจะเสื่อมก็เสื่อมไป แต่พุทโธจะไม่ปล่อยจะเจริญก็จะเจริญไปพุทโธจะไม่ปล่อยกับสติติดแน่กันเลยพอลงใจแล้วก็เอาละที่นี่นั่นละที่นี่เอาละนะคำว่าเอาละนั่นหมายถึงปล่อยแล้วนะฟัดกันละที่นี่ไม่ให้เขาเลยขนาดนั้นนะก็เป็นเวลาที่เหมาะสมซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาที่นั่นท่านบอกว่าสมหาอยู่นี่องค์เดียวนะจะกลับขึ้นมาหาละสำหรับไปแล้วก็จะกลับขึ้นมาหาเนี่ยมันวางมันอยู่องค์เดียวละเอาวัดนะมันวางแล้วก็ไปนั่นละอยู่องค์เดียวนะทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเผลอเลยนะไม่ยอมให้เผลอขนาดนั้นนะทุกข์มากแสนสาหัสนะการตั้งสติไม่เผลอนี่ติดคุกติดรางสู้ไม่ได้นะอันนี้ทุกข์มากกว่านั้นบังคับกันขนาดนั้นนะไม่ยอมให้เผลอจริงๆพอตื่นนอนครับพุทโธติดแล้วไม่ยอมให้เผลอเคลื่อนไหวไปไม่ให้เผลอเลยทั้งที่ล่ะไม่ว่าจะวินทบาทในบ้านคำว่าพุทโธก็ติดจะเผลอไปไม่ได้วินทบาทเขาอะไรใส่ให้กับการไม่รู้ไม่สนใจไม่จะพุทโธไม่เผลอเลยตลอดรู้ตลอดการปกปันฉันเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนคำว่าพุทโธนี้จะไม่มีคำเผลอเอาไปไหนไปคราวนี้นะเนี่ยเรามันเป็นอย่างนั้นนะ มันจริงจังจริงๆปักลงตรงไหนแล้วจริงทุกอย่างนี่ก็ปักตรงพุทโธเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญไม่ยุ่งว่างั้นเอาจะเสื่อมเสื่อมไปไม่สนใจเสื่อมมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะมันนี่แหละเอาเจริญก็เจริญแล้วสองวันสามวันเสื่อมลงไปเห็นต่อหน้าตายแล้วนี่ไม่ยุ่งจะเอากับพุทโธเป็นกับตายที่อยู่ที่นี่แห่งเดียวฟาดตรงนั้นเลยไม่หยุดไม่ถอยเลยนี่เวลาบังคับเขาหนักที่มันดันมันจะออกนี่มันหนักตรงนี้นะมันดันจะออกดันกันซัดกันอย่างนั้นเนาะคือไม่ให้เผลอมันจะหนักขนาดไหนความเผลอไม่ให้มีเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายสู้กันว่านั่นมันถึงได้เห็นเหตุเห็นผลนะจีได้มาพูดเต็มปากเนี่ยมันทำอย่างนั้นจริงๆมันยอมให้เผลอเลยอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนอยู่นั่นตลอดเวลาไม่มีคำว่าเผลอเลยต่อไปจิตก็ค่อยอ่อนลงอ่อนลงเรื่องวุ่นวายก็ค่อยเบาลงพุทโธก็แน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านี่จิตก็ค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นขึ้นเจริญเนี่ยเอาเจริญก็เจริญเนี่ยไม่สนใจอยู่นะพุทโธไม่ปล่อยอะไรจะเจริญอะไรจะเสื่อมไม่ปล่อยพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นตอนนั้นปล่อยหมดแล้วมันเจริญขึ้นไปเลยมันถึงขั้นมันจะเสื่อมมันถึงขั้นนี้มันเคยเสื่อมเสื่อมก็ตามมันสนใจนั่นเห็นไหมล่ะมันจะเจริญก็ตามไม่สนใจไม่ปล่อยอย่างนี้ไม่ปล่อยคำบริกรรมพอ มันเจริญขึ้นเจริญขึ้นพอถึงระยะที่มันจะเสื่อมก็ปล่อยให้มันเสื่อมปล่อยอิสระให้เลยทั้งเจริญทั้งเสื่อมไม่สนใจแต่เรื่องที่ผูกมัดกันก็เวลาคือคำบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยจริงๆนะท่านมันขึ้นแล้วอยากเข้าไปเราถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วพุทโธติดแนบตลอดเวลานี่มันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นถ้าไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วอยากรอเข้าไปนี่ได้หลักเริ่มได้หลักแล้วอ๋อคุณผู้เห็นเองยิ่งหนักแน่นก็เรื่องคำบริกรรมเรื่องพุทโธถึงขนาดที่ว่าจิตมันละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วนะ
คำบริกรรมพุทโธนี่หายเลยนะนี่แหละจิตละเอียดจริงๆแล้วปล่อยพุทโธนะมันเห็นประจักษ์ที่วางมันพูดได้สิเวลาละเอียดเขาไปเรียกเขาไปจริงคำว่าพุทโธกับจิตนี่แต่ก่อนเป็นสองอันเดิมที่นี่เวลาละเอียดเขาไปจริงพุทโธหายเลยนึกยังไงก็ไม่ออกทำไมมันถึงไม่ออกนี่วะเกิดความสงสัยนะแต่ไม่ยอมให้เผลอนะสงสัยไปไหนก็ไม่ยอมให้เผลอนี่ผมมีแต่เหลือแต่ความรู้อันเดียวเด่นพุทโธบริกรรมไงก็ไม่ปรากฏทั้งที่เคยบริกรรมมาตลอดนะเวลาถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วพุทโธจะหายเลยนะบริกรรมยังไงก็ไม่มีเหลือแต่ความรู้อ่ะให้อยู่กับความรู้สติต้องจับอยู่ตรงนี้สติตะก่อนจับอยู่กับพุทโธทีนี้พุทโธหายไปเอาจับอยู่กับความรู้นั่นเอาสติเข้านี้อีกไม่ปล่อยเรื่องสติไม่ปล่อยนี่พอได้จังหวะแล้วมันก็คลี่คลายออกมาพอมันออกมาแล้วก็บริกรรมได้อีกก็พุทโธอีกตลอดจนกระทั่งจำได้วิธีของการของมันจิตเวลาเข้าละเอียดเต็มที่แล้วพุทโธจะหายไปนะนี่ถึงได้บอกเราเป็นแล้วนี่พุทโธหายเลยทำยังไงก็ไม่มีคำว่าพุทโธหายเงียบเลยจริงๆทั้งที่พุทโธตลอดมาพอถึงขั้นละเอียดเต็มที่แล้วพุทโธหายแต่ความรู้ไม่หายนะความรู้ละเอียดที่สุดเอาสติตั้งนั้นทีนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็ขยายตัวออกมาก็บริกรรมพุทโธได้เอาพุทโธเข้าอีกอย่างนั้นนะทีนี้ก็ต่อไปก็เป็นบทเรียนก็รู้เรื่องพอมันถึงขั้นที่ว่าพุทโธหายเอาหายก็อยู่กับสตินี่รู้วิธีปฏิบัติแล้วเรื่อยไปมันก็แน่นหนามั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นถึงขั้นที่ควรเสื่อมไม่เสื่อมแล้วทีนี้อ๋อเป็นอย่างนี้เองก็ยิ่งให้มั่นใจเข้าไปว่าวิธีนี้ถูกต้องแล้วนะยิ่งหนักเข้าไปแต่นั่นล่ะเดือนเมษานั่นเนี่ยตั้งได้นะเดือนพฤศจิกาปีนี้เดือนพฤศจิกาปีหน้าผ่านไปเสื่อมกับเจริญตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเดือนเมษาจนตั้งได้ปีกว่าโห้ยนรกทั้งเป็นเผาเรานะเราไม่ลืมนะทำบริกรรมสำคัญมากนะสติสำคัญมากที่จะจับคำบริกรรมไม่เผลอจากกันตั้งได้จิตเนี่ยมันจะผ่าผลโจรทะยานขนาดไหนก็ตามเราเคยแล้วเอาจนจะเป็นจะตายกันก็ไม่ยอมถอยเนี่ยจิตมันดันมันจะออกกิเลสมันดังมันจะออกทั้งนี้ดันไม่ออกฟาดกันจะเป็นจะตายเอาเป็นยังไงเป็นกันว่างกันถึงขั้นตายเท่านั้นนู่นไหนไม่หรอกเวลามันเอากันสุดท้ายก็สู้ทำไม่ได้พุทโธเอาขึ้นมาเอาอับมาได้อยู่จิตที่กระดิดดิ้นออกไปสงบตัวนั่นเห็นไหมล่ะอำนาจของพุทโธอำนาจของการต่อสู้ต้องรุนแรงสิเวลามันผ่าโผนธรรมะต้องผ่าโผนอ่อนไม่ได้นะเอามันลากขึ้นเขียงเลยนะนี่ได้เอากันแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนสุดท้ายก็ลากกิเลสขึ้นเขียงเลยสิสับยำกันจากนั้นก็ตั้งได้ล่ะนี่จิตแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปสงบเย็นแน่ใจหลังจากนั้นมาแล้ว ไปดักรับพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ที่ท่าพนมเพราะกล่าวว่าท่านเผาศพจะเสร็จในวันนั้นแล้วท่านจะกลับวันนั้นแล้วก็ออกเดินทางไปก็รับท่านมาเลยไปรับท่านที่นู่นมาด้วยกันท่านป่วยพอมาถึงนามนที่นี่ไปนาชินวนได้แล้วมาถึงนามนทั้งอยู่ที่นั่นท่านจำบรรษาเนี่ยท่านนั้นเริ่มมาแล้วที่นี่นะที่นี่หมดภาระทุกอย่างแล้วที่นี่ยิ่งจะฟาดใหญ่เลยสติก็เรียกว่าไม่ให้เผลออยู่แล้วยิ่งเอาหนักเลยเจ้าตอนนั้นเริ่มจากนั้นก็เริ่มนั่งภาวนาตลอดรุ่งนะนั่นแหละตั้งแต่เดือนมิถุนาไปละนั่งตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งเลยนี่แหละเวลามันเอากันหนักขนาดนั้นนะพอได้ที่แล้วที่มันเครียดแค้นที่กิเลสฟาดเราสินะแหมเครียดแค้นจริงๆนะเครียดอย่างถึงใจแค้นอย่างถึงใจเวลากิเลสอ่อนลงแล้วยิ่งขนาบใหญ่เลยเพราะมันขนาบเราขนาบขนาดไหนนี่ถึงขั้นที่เราจะขนาบมันต้องเอากันอย่างหนักเพราะงั้นก้นแตกถึงไม่รู้เดือนรู้ตัวสินั่งภาวนาในก้นแตกไม่รู้ตัวเลยนะนี่พลังของจิตนี่สำคัญมากนะคือไม่สนใจเรื่องอะไรจะเป็นอะไรก็ตามพลังของจิตมันจะพุ่งต่อธรรมเห็นกายไม่สนใจนั่นตอนเอาหนักจากพอมาจากนั้นมาถึงนามนแล้วที่นี่เร่งใหญ่เลยแล้ววาดภาวนาตลอดรุ่งเรื่อยมากกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านฟังล่ะใส่กันเปี้ยงโอ้ถกกันใหญ่เลยนะนั่นเห็นไหมความรู้เวลามันเกิดมันอาถรรพ์เองนะ
กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนมวยแชมเปี้ยนต่อยกันเลยล่ะท่านก็คงจะโอ้ไอ้บ้าเลยมันเลยรักหน้าที่คงว่างมันมาเล่นกับครูแล้วทีเดียวซัดกันเตี้ยมเวลาท่านพูดเนี่ยท่านนั่งนิ่งเฉยนะมีอะไรแล้วก็ออกเต็มเหนียวของเรานั่นแหละเห็นไหมความรู้มันออกมันอาถรรพ์อย่างนั้นนะไม่ต้องมาถามใครมันเป็นอยู่ในจิตรู้อยู่ในจิตออกมาจากจิตกราบเรียนท่านเพื่อให้ท่านได้แก้ไขดัดแปลงตรงไหนไม่ดีตรงไหนเพื่อให้ท่านได้แก้ความหมายว่างั้นนะเราออกเต็มภูมิเราเลยเวลาเราออกเต็มภูมิท่านก็นั่งสงบนิ่งเฉยนะเราก็ออกเต็มเหนียวเราเปี้ยงเปี้ยงท่านเห็นแล้วนี่กิริยาโอ้แต่ก่อนกิริยามันเป็นอย่างนั้นบัดนี้มันเป็นกิริยาหลิงกิริยาหมามาแล้วคงว่าโอ้พูดภาษาเราตลกตลกโอ้ไอ้บ้านี่มันได้หลักแล้วนะที่คงว่างมันขึ้นใหญ่แล้วดีอันนี้ก็ใส่เต็มเหนียวพอหมดภูมิแล้วก็นั่งหมอบคอยฟังท่านจะเตือนยังไงก็เป็นเรื่องของท่านมอบถวายท่านแล้วเพราะเล่าทุกอย่างที่รู้ที่เห็นภายในใจผมว่าอาถรรพ์มากนะเพื่องกินลงขั้นอัศจรรย์นั่งตลอดรุ่งเนี่ยมันเด็ดมากทีเดียวนะสิ่งไม่รู้ไม่เห็นมันไม่เคยรู้ในตำรับตำรามันขึ้นในนั่นขึ้นในนั่นตอบรับแก้กิเลสตอนนั้นฟาดลงกินลงขั้นอัศจรรย์ทุกคืนเลยเพิบนี่ลงนี่เงียบเลยไม่เคยมีนั่นก็มีไม่เคยเป็นก็เป็นโถขนาดนี้เถอะนะนั่งตลอดรุ่งวันไหนต้องได้อัศจรรย์ทุกคืนเราไม่เคยพลาดนะนั่งตลอดรุ่งมัน9คืน10คืนนะแต่ไม่ได้ติดกันเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีก็ถึง7คืนก็มีจำได้อยู่ระยะมากส่วนมากก็มีแต่เว้น2คืน3คืนเนี่ยมันเอากันตรงนี้โอ้มันนั่งตลอดรุ่งเมื่อไรออกมานี่มันแผ่วพราวหมดนะจิตใจนี่มันสว่างกระจ่างแจ้งไปสิ่งไม่เคยรู้อย่างที่ว่าจิตลงความอัศจรรย์ร่างกายหายหมดนี่มันก็ลงเวลานั้นสติปัญญานี่หมุนติ้วนะเวลาทุกข์มากๆนอนใจไม่ได้นะนี่เราจึงกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้โง่ตลอดเวลานะเวลาจนกรอกจนมุมมันหาทางออกจนได้นั่นแหละหาทางออกทางไหนถ้าไม่ออกด้วยสติปัญญาจะออกทางไหนก็ต้องสติปัญญาสินี่เวลามันทุกข์มากขนาดไหนทุกข์นั่นแหละสำคัญมากมันบีบลงครั้งนี้กับสติปัญญาก็หมุนเดียวแยกธาตุกันอันไหนเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์หรือจิตเป็นทุกข์แยกกันไปแยกกันมาซะเดี๋ยวก็ได้เรื่องพอได้ความมันก็ลงขึงเลยนั่นลงแล้วหายหมดเลยนะร่างกายไม่มีเหลือเลยนั่นมันเป็นเองไม่ต้องมีใครบอกมันเป็นของมันเองวันไหนนั่งตลอดรุ่งแล้วต้องเป็นได้อัศจรรย์มาทุกคืนจิตมันก็อาถรรพ์ชันไทยท่านก็ลั่งเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเถิดเพราะเรามันนิสัยเลยเถิดนิสัยผาดโผนมากท่านรู้นิสัยเราท่านพูดธรรมะกับเราท่านไม่เคยพูดธรรมดานะพูดธรรมดาคุยกันธรรมดานี่เหมือนพ่อกับลูกคุยกันพอหันเข้าสู่ธรรมะนี่ผางเราออกมาเลยนะท่านรู้นิสัยเรานิสัยบ้าบิดท่านเอาอย่างนั้นกับเราแม้ท่านไม่เคยพูดธรรมดานะไม่เคยพูดได้เลยว่าไม่เคยถ้าร่วมธรรมะแล้วเปี้ยงทันทีเลยเพราะท่านรู้นิสัยอันนี้นิสัยนี้จะต้องการความจริงเท่านั้นเราแหละไม่ลงกินไม่ลงถ้าผางมาเนี่ยเอาตรงไหนยังไม่ลงใจข้านกันนั่นไม่อย่างนั้นนะข้านกันกับท่านนั่นแหละซัดกันเลยบางทีเหมือนแชมเปี้ยนฟัดกันเลยนี่คือยังไม่ลงใจนั่นคือหาจุดลงใจเพราะท่านเปี้ยงมาถูกปั๊บเลยหงายแล้วเอาแล้วหมอบแล้วนะที่นี่มันยังอีกเอาอีกอยู่งั้นนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเท่าที่สืบทราบมานี่ไม่มีครูบาตรงไหนจะหัวดื้อยิ่งกว่าเรานะกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่นะเราสืบมาตลอดนะครูบาอาจารย์ตรงไหนท่านก็ไม่เคยมีก็มีแต่ละองค์เดียวนี่หัวดื้อจริงบางทีพระเนรเต็มอยู่ใต้ถุนเต็มหมดข้างล่างนะพระเนรมาทั้งวัดซัดกันอยู่ข้างบนระหว่าง2ต่อ2ฟัดกันแชมเปี้ยนซัดกันข้างล่างมืดทิพย์8มืด8ทิพย์แต่ด้านข้างล่างพระมาแอบฟังซัดกันอยู่ข้างบนนั่นปัญหาขนาดนั้นนะมันไม่ลงกันง่ายๆนะคือเราก็มีอันหนึ่งของเราที่จะกราบเรียนท่านในท่านจะแก้ไขดัดแปลงถ้าไม่ถูกนะท่านเรายังเห็นว่าเราถูกซัดกันกับท่านทันทีทีนี้เวลาซัดมาทีไรก็หนึ่งมวยแชมเปี้ยนอันหนึ่งมวยเลี้ยงควายมวยวัดว่าอันหนึ่งมวยแชมเปี้ยนมันก็ไม่ได้เ
ถึงยกแล้วหงายหมาลงมายาว่านหงายธรรมดาบอกหงายหมาคือมันลงสนิทเลยพอผางว่าอ๋อใช่แล้วหมอบเลยนี่เรียกว่าลงสนิทเรียกว่าหงายหมากิเลสหงายหมาดังนั้นนะเรามันไม่เหมือนใครนะแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มาเนี่ยยังไม่เคยปรากฏว่าครูบาอาจารย์อะไรที่จะโต้ตอบกับท่านอย่างเราแต่เรานี่เอาจริงๆเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่เล่นๆนะซัดกันนี่โถมวยเหมือนมวยแชมเปี้ยนนะไม่ลงกันตรงไหนซัดกันอยู่ตรงนั้นเรายังไม่ลืมนะท่านไม่มีอะไรนะท่านก็อาจจะคิดไอ้นี่มันสำคัญอยู่นะคงจะว่ายนะมันต่อยคู่นอกนั้นไม่ค่อยมาต่อยไอ้นี่มันต่อยเก่งนะคู่ดีไม่ดีกูเผลอมันจะเอานะแต่นี้ไม่มีกูก็ว่าเผลอกูไม่มีมีแต่ลูกศิษย์นั่นแหละหงายหมาหงายหมาทุกทีหงายหมาทีไรได้คติทุกทีนะหงายหมาคือหมอบยอมรับถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วนั่นเรียกว่ายอมรับกิเลสตัวสงสัยส่วนเท่หงายไปเข้าใจไหมตัวธรรมะขึ้นแทนได้หลักนี่แหละกับพ่อแม่ครูนี่เราพูดถึงเรื่องจิตเสื่อมนะต้องเอาด้วยสติไม่ใช่สติไม่อยู่นะนี่เอากันเต็มเหนี่ยวแล้วให้เป็นที่เชื่อถือได้เลยเราไม่สงสัยปฏิปทาของเราฟาดกันก็ตั้งถึงเป็นถึงตายไม่ยอมถอยเรื่องสตินี่เอาหนักขนาดไหนไม่ยอมปล่อยให้กิเลสได้ท่าแล้วไม่เอาว่ามันได้ท่าตลอดเวลาแพ้กิเลสไม่แหมนอนไม่หลับนะต้องให้ได้ชนะพอถึงขั้นมันจะเอาชนะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นแพ้ไม่ได้เลยหนักเลยเดียวเป็นอย่างนั้นแหละเราเดี๋ยวพ่อแม่ครูอาจารย์นี่จับเรานี่เรียกว่าเป็นเรดาร์เลยพูดตรงกงใช่ไหมท่านจับเรานี่เป็นเรดาร์จับตลอดเวลาความเคลื่อนไหวของเราเป็นยังไงจับตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายนี่พูดให้พี่น้องหลายฟังเสียว่าตอนท่านจวนละพอออกพรรษาแล้วก็จะเอาท่านไปนี่ท่านจวนเต็มที่แล้วพระนวดเส้นถวายท่านอยู่สององค์สามองค์แต่สำหรับเราเองท่านไม่เคยพูดให้เราฟังแหละท่านพูดให้พระฟังท่านพูดอะไรให้พระฟังพระจะถึงเราทุกอย่างพูดให้ฟังหมดนี่เวลาท่านปวดหนักท่านเป็นลักษณะเอะใจนะอยู่ๆท่านว่างนี่เวลาผมตายแล้วพวกท่านจะอาศัยใครล่ะจะเกาะใครล่ะวางพระก็นิ่งนวดเส้นถวายท่านอยู่แล้วเดี๋ยวก็เป็นลักษณะเอะขึ้นอยู่เหมือนกันว่าให้อาศัยธรรมหานะธรรมหานี่สำคัญอยู่มากนะทั้งภายนอกภายในนะเท่านั้นแหละแล้วพระก็ไปเล่าให้เราฟังสำหรับท่านเองท่านไม่เคยพูดอย่างนี้เดี๋ยวหมาตัวนี้มันจะคึกขนองขึ้นเองว่าเห็นอยู่บ้างมันทั้งจะกัดจะเห่าใช่ไหมท่านกลัวมันจะเป็นหมาพอแล้วมันจะเป็นหมาเลยหมาครับอยู่มันจะเป็นอะไรอีกไม่รู้นะท่านไม่เคยพูดแต่นี้ท่านพูดให้พระฟังบอกว่าให้อาศัยท่านหมาไอ้เกาะท่านมหาสำคัญมากนะทั้งภายนอกภายในนั่นคือตอนนั้นพูดตรงกงว่าตอนท่านจวนท่านหนักมากทางร่างกายนั้นเราหนักมากทางด้านจิตใจจิตนี่เป็นธรรมจักรหมุนตลอดเวลาเลยไม่มีเวลายับยั้งเรื่องความเพียรลั่งเอาไว้มันเลยเถิดมันรุนแรงสติปัญญาเดินก้าวเดินตลอดเวลาฆ่ากิเลสตลอดเวลาไม่มีเวลาว่างเลยนี่แหละที่ว่าถึงขั้นธรรมที่ฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบังคับเวลากิเลสฆ่าธรรมของมันกันมันเป็นอนุมัติของมันกิเลสมันฆ่าธรรมหัวใจของสารโลกนี่พอธรรมมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสแบบเดียวกันไม่ผิดกันเลยเปอร์เซ็นต์เท่ากันถึงขั้นธรรมมีกำลังแล้วอยู่ยังไงฆ่าแต่กิเลสตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนไม่มีความหมายจิตทำงานตลอดคำว่าเผลอไม่มีหมุนติ้ว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 นี่กิเลสอยู่ที่ไหนมันซอกแทรกที่แทรกตามกันฆ่ากันตลอดเวลานะมันไม่ได้มียาบ่นนะเหนื่อยเวลามันไม่สนใจมันตามต้อนกันตลอดเวลานี่เรียกอสุรวัตของธรรมฆ่ากิเลสนี่เราก็อยู่ในขั้นนั้นตอนท่านป่วยหนักรักษาท่านเพียบเต็มที่เราก็เพียบของเราเต็มที่อยู่อย่างนั้นนะนั่นเรียกตอนนั้นจิตของเราเป็นธรรมจักรแล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัติมันหมุนตัวมันเองไม่มีการบีบ
ให้ทำความเพียรแล้วมีแต่ล้างไว้ล้างไว้มันเลยเถิดเพราะมันเพลินในการฆ่ากิเลสมันเหมือนนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดเวลาเวลามันได้เพลินเพลินอย่างนั้นนะตอนท่านหนักมากทางร่างกายเราก็หนักมากทางด้านจิตใจแต่ไม่เคยแสดงให้ท่านเห็นท่านก็รู้ท่านไม่รู้ไงก็เคยพูดกันอยู่แล้วเรื่องเหล่านี้นะเวลาท่านหนักมากเราก็ปล่อยหมดเรื่องนั้นกิริยาภายนอกเกี่ยวกับร่างความภาคความเพียรนะแม่นั่นมีแต่หมุนตัวกับท่านตลอดแต่จิตมันก็หมุนมันตลอดนะมันไม่ถอยนะเรื่องฆ่ากิเลสภายในใจนี่เรียกว่าธรรมจักรฆ่ากิเลสเนี่ยถึงขั้นนี้แล้วกิเลสมีเท่าไหร่เป็นว่าสิ้นซากสิ้นซากสิ้นซากเลยอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยฆ่ากิเลสฆ่าอัตโนมัติเหมือนกิเลสฆ่าธรรมแต่ก่อนกิเลสเป็นวัฏจักรนี่เป็นวัฏจักรด้วยอัตโนมัติของมันนะที่ธรรมเป็นวัฏจักรก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันเมื่อมีกำลังเพียงพอแล้วฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติกิเลสไม่มีเหลือเลยขาดสะบั้นสะบั้นสะบั้นไปเลยเรื่อยเรื่อยมันเห็นงานที่การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ไปถามใครนะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วก็เลยสติปัญญาเอากิเลสละเอียดสติปัญญาละเอียดละเอียดตามกันไปเรื่อยเรื่อยไม่ต้องปรับต้องปรุงอะไรนะมันนักตามกับของมันเลยพอเหมาะพอดีเหนือกิเลสเป็นลำดับลำดับลำดับจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากเพิบหมดไม่มีเหลือเผาอะไรไฟมันก็ดับเองมันเผากิเลสเหมือนกับไฟเผาเชื่อมันอะเชื่อมีมากมีน้อยไฟเผาลงไปเชื่อละเอียดไฟก็ละเอียดลงไปเชื่อหมดไฟก็ดับนั่นอันนี้กิเลสยากขนาดไหนฟ้าก็ยังผ่าโผล่โจรทยานกิเลสอ่อนลงอ่อนลงสติปัญญาก็อ่อนลงอ่อนลงนั่นหมายถึงละเอียดลงนะไม่ได้อ่อนกำลังนะอ่อนด้วยความละเอียดลงละเอียดลงกิเลสละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดซึมซาบติดตามกันตลอดเวลาเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลือภาพเพิบเท่านั้นหมดเผาอะไรที่นั่นเชื่อหมดแล้วไฟมันก็ดับเองแล้วจะให้เผาอะไรนี่จิตเมื่อเรากิเลสมันสิ้นซากไปแล้วมหาสติมหาปัญญาที่เป็นธรรมจักรนั้นมันก็ดับเองนั่นแล้วจะไปสงสัยที่ไหนเชื่อมันที่จะให้เผาไม่มีแล้วไฟมันก็ดับเองสงสัยอะไรเนี่ยอันนี้เมื่อเชื่อคือกิเลสมันดับไปแล้วทำมหาสติมหาปัญญาซึ่งเป็นไฟเผาตลอดเวลามันก็ดับเองจะไม่ดับจะให้เผาอะไรท่านมันก็เห็นชัดๆอยู่ในใจถามพระพุทธเจ้าหาอะไรพูดแล้วสาธุไม่ได้ประมาทนะไม่ทูลถามว่างั้นเลยของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่แหละธรรมะเป็นสันติโกประกาศนี่แหละสุดยอดแห่งธรรมให้รู้เองว่างั้นอย่าไปทูลถามผู้จะหาอะไรความหมายก็ว่างั้นนะพูดไปพูดมาเลยจะเป็นบ้าแล้วเราก็ดีลูกศิษย์ก็เลยเพลินบ้าด้วยกันเอาละจะให้พรจะไปจุฬาเนี่ยพูดเลยไม่อะไรไปใหญ่เลยหลวงพ่อเจ้าค่ะอะไรเด้อกำลังจะไปค่ะนี่เป็นพยาบาลจากคุณชบาถวายฝากถวายทำบุญให้คุณวิจิตรแจ่มใสนะคะและอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ2คนฝากมาและอันนี้เป็นเงินบรรทายข้าวอีก 1,000 และนี่มีผู้ฝากถวายอีกแล้วนี่มันมีบัญชีบรรทายข้าวของคณะตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่จริงเพราะปิดบัญชีแล้วเงินมันเข้ามาอีกก็จัดพระป่าถวายไปหมดเลยเจ้าค่ะได้เกือบ 400,000 มั้งเจ้าค่ะนั่นละ 500,000 ก็มาเถอะมา 500,000 ก็มาเถอะนะเวลาขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยนี่ก็ได้เอาหมดละ5บาทเจ้าค่ะ5บาทเหรอพอดีเข้ากันได้กับหนองกระปาก5บาทนั่นได้แล้วนะนั่นไม่แล้วร้อยดอนครับร้อยดอนร้อยดอนนะนั่นมาแล้วร้อยดอนดีเอาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆละลูกขอไปกราบท่านอาจารย์มังชัยวันนี้เจ้าค่ะไปวัดท่านมังชัยเหรอกลับวันนี้เจ้าค่ะกลับวันนี้เจ้าค่ะไปวัดท่านอาจารย์มังชัยมาแล้วเหรอหรือจะไปวัดท่านจะไปวัดไปวัดท่านมังชัยไปเถอะไปภาวนาเนี่ยครูเขารู้กันดีมากนะให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโย
สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริจนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังนี่จะไปไปโรงพยาบาลนี่ก่อนวันนี้ไปส่งของโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่ตลอดเวลาละสงสารเรานะสงสารโรงพยาบาลสงสารมากนะเพราะงั้นของต้องให้เต็มโกดังตลอดบกบางไม่ได้นะของโกดังให้เต็มตลอดเลยสงสารโรงพยาบาลเราไม่อยู่นี่ก็มาเรื่อยนะโรงพยาบาลมานี่ก็เอาให้เต็มรถเต็มรถเต็มรถสุดท้ายก็เติมน้ำมันให้เติมว่าให้ทุกคันอย่างนี้ตลอดนี่เราไปเราก็ไปของเรานี่รถจะมาตามหลังมานี่กี่คันก็ตามรถโรงพยาบาลได้ไปหมดเสมอกันหมดแต่บางคนจัดเรียบร้อยเรียบเสมอกันหมดเลยไหนมาไปละไปวันนี้ลูกนากลับจะค่ะจะกลับมานี่เลยกลับจ้ะนี่แล้วได้บุญเต็มโหกแล้วไปไหนไปสบายเลยบาปเต็มโหกนี่โอ้ยพวกนี้เหมือนนั่นแหละเหมือนควายที่เขาใส่รถไปนะควายที่เขาใส่บรรทุกใส่รถไปนะเขียนเบอร์ติดท้ายมันเห็นไหมล่ะเบอร์แดงนี่สมัยว่านี่จะตายวันนั้นนี่ตายวันนั้นนี่ตายตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนี่เราคนสร้างกรรมหนักสร้างบาปหนักเหมือนคนควายตีกาไว้นั่นแหละพวกนี้มันโอ้อายเฉยนะยิ่งพวกทุจริตพวกเล่ยทุกพกโกงรีดไถพวกตะกุกนี่พวกนี้พวกเบื่อแดงติดท้ายมันทางนั้นชี้เลยเจ้าพระพุทธเจ้าพูดไม่มีสองใครจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเก่งก็เก่งเถอะนั่นแหละเบอร์นี่มันก็ไปถึงวันนั้นมันก็ลงกันเองเข้าใจไหมล่ะถึงวันเวลาของเบอร์ที่เขาเขียนไว้อันนี้เบอร์นี่ก็เขียนไว้ถึงเวลาลมหายใจขาดก็ต้องขาดผึ่งด้วยกันเลยจำให้ดีนะคำนี้นะพระพุทธเจ้าท่านเอกหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสหลอกคนไปหาโลกไปหมดนรกไม่มีโลกนี้ให้ภาคภูมิใจโออาในการสร้างความเพียรฆ่าละโมกตีการแรงติดตัวเต็มตัวจนกระทั่งไม่มีตัวนะควายตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี้จนไม่มีเบอร์เขียนมันมากตัวมากคนที่สร้างความเพียรฆ่าละโมกมากนะเบอร์นรกอรุจีติดหัวติดตัวมันเต็มตัวเลยเข้าใจไหมเอาละพอลงตาจะไปโอ้